บินแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียนั้นได้มีการเผยแพร่ข้อความนะครับคุณผู้ชมบอกว่า our first direct flight will take to the sky on February นะฮะ28 with price starting from คือ1,499สอาซาหี่1,499สาซาเนี่ยไม่ใช่1,499บาบาทนะครับคือ SAR หรือว่าซานั้นเนี่ยเป็นคำย่อของ รียนันซาอุดิอาราเบียเป็นอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าอัตราเงินของซาอุเขา,านะครับซึ่ง1นึ่รยันซาอุดิอาราเบียนั้นเนี่ยก็จะท้าตีเป็นเงินไทยอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้นะครับอยู่ที่8ปดบาทห้าสิบเตางค์ดังนั้นเนี่ยการบินตรงจากซาอุดิอาระเบียม,มาประเทศไทยเนี่ยก็จะมีค่าบินเนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณ12,800กว่าบาท ตีกลมๆเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันบาทประมาณนั้นนะครับเดิมเนี่ยทางหน้าซาดีอาระเบียนั้นเนี่ยเขาเริ่มบอกว่าจะมีการบินตรงมายังกรุงเทพเนี่ยคือในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้แต่ล,ล่าสุดนั้นอย่างที่บอกนะครับการประกาศครั้งใหม่ของเขาบอกว่าเริ่มต้นเที่ยวบินแรกนั้นยี่สิบแปดกุมภาพันนี้นี่ฮะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยสองเดือนนะ่ะสองเดือนนะฮะดังนั้นตอนนี้เราจะสามารถบินตรง จากซาอุดีอาระเบียมากรุงเทพได้จากกรุงเทพไปซาอุดิอาระเบียได้แล้วนะฮะแล้วก็ค่าเดินทางนั้นก็ไม่ได้สูงนะครับค่ะไปดูหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะทางด้านของนางมิเชลบานเชเล่นะคะเขามีการเปิดเผยออกมานะคะว่าได้มีการพบปะพูดคุยกันกับเจ้าหญิงลาติฟาพรธิดานายชิกโมฮัมเหม็ดบินราชิดอัลมาตูม เจ้าผู้นครรัฐเจ้าผู้ครองนครรัฐด,ดูไบแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อปี2018เนี่ยนะถือว่าหลายคนให้ความสนใจมากเพราะว่าตอนนั้นเจ้าหญิงราซิฟาเนี่ยพยายามหลบหนีออกจากดูไบาทางเรือด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนๆแต่ว่าไม่สําเร็จพอปีที่แล้วค่ะช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็มีคลิปวิดีโอถูกเปิดเผยออกมานะคะว่าพระองค์นั้นทรงถูกกักขังอยู่ในวงังปรากฏว่าล่าสุดวันที่18กุมภาพันธ์นี้นางมิเชลบาเชเล ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งปร,ประชาชาติเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าพระองค์เองเนี่ยระบุว่าท่านทรงสบายดีแล้วก็แสดงความปรารถนาให้ความเคารพเป็นส่วนพระองค์แต่ว่าการเปิดเผยในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้บอกนะคะว่าที่ไหนอย่างไรแต่เป็นที่ที่หนึ่งที่กรุงปารีสแห่งฝรั่งเศส แล้วก็การพบกันครั้งนี้ก็มีการโพสต์ภาพลงใน Twitter ส่วนตัวของนางวิเชลบาเชเล่ด้วยนะคะทางด้านของสำนักงานข้าหลวงสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติรวมไปถึง Amnesty International แล้วก็ Human Rights Watch แล้วก็รวมไปถึงกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษตอนนี้กำลังติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องการพิสูจน์ว่าเจ้าหญิงลาติฟานั้นท่านยังทรงมีชีวิตอยู่รวมไปถึงก่อนหน้านี้ช่วงเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหญิงก็ออกมาบอกเองบอกว่าพระองค์นั้นมีอิิสสรระะทททีี่่จาาามาถเดนงไป หนได้แล้วค่ะครับในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากบริษัทมิตซูบิชิของญี่ปุ่นนะครับได้ออกถแถลงการเกี่ยวกับการเพิกถอนการร่วมทุนจากแหล่งก๊าซเยตะกุลที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลอันดามันทางตอนใต้ของเมียนมา